ราชธานีนครแห่งการแสวงหาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและได้ขึ้นชื่ออีกว่าเป็นเมืองแห่งอารยธรรมหลายพันปีมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและประเพณีดั้งเดิมที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหนูน้อยผ้ากาบบัวน้องอิงฟ้าเด็กหญิงเกลวลินแสงกระเพศปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4อายุ9ปีมาจากจังหวัดอุบลราชธานีชุดไทยนี่ขอให้พ่อแม่พี่น้องซอยเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้น้องอิงฟ้าน้ำแดงด้วยจ้าขอบคุณจ้าและผู้ที่ได้รับรางวัลนางงามบุคลิกภาพดีรุ่นอายุ 6-10 ปีได้แก่หมายเลขยินดีกับหมายเลข9ครับน้องเกวลินสังกะเพศครับซึ่งคำถามมีอยู่ว่าหากหนูได้มีโอกาสแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีหนูจะแนะนำสถานที่ใดเพราะเหตุใดสวัสดีค่ะน้องอิงฟ้าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มค่ะเสาเฉลียงปฏิมากรรมสุดอัศจรรย์ที่สรรสร้างโดยธรรมชาติเพื่อเป็นจุดเช็คอินก่อนประวัติศาสตร์ที่พลาดไม่ได้เลยนั้นทีเดียวค่ะอุบลราชธานีเป็นจังหวัดเก่าแก่ที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่รู้ไหมคะว่าจังหวัดอุบลราชธานีก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอีสานและกลิ่นอายของความเป็นชาวอีสานอย่างแท้จริงเช่นผ้ากาบบัวที่น้องอิงฟ้าได้สวมใส่อยู่นี้ได้รับการสืบสานให้เป็นผ้าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีมีการสวมใส่ผ้าลายกับบัวนี้โดยรูปแบบแฟชั่นที่หลากหลายและน้องอิงฟ้าจะมีวิธีการประชาสัมพันธ์โดยใช้หลัก 3-2 ง่ายๆเลยค่ะสอที่1คือสื่อโซเชียลสอที่2คือสื่อสิ่งพิมพ์สอที่3คือสื่อวิทยุค่ะและอีกหนึ่งช่องทางที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือ TikTok ค่ะน้องอิงฟ้าจะใช้พื้นที่ที่มีคนดูมากกว่า2ล้านคนทำคลิปสั้นโปรโมตส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีและน้องอิงฟ้าจะเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสืบสานสืบทอดต่อยอดและห่วงแหนต่อไปเพราะเสน่ห์ไทยงามมารยาทเสน่ห์ชาติงามวัฒนธรรมรับสีแสงแห่งสยามยนต์ความงามผ้ากาบบัวและสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเยอะๆนะคะผู้หญิงของจังหวัดอุบลก็สวยผู้ชายของจังหวัดอุบลก็หล่อมาเที่ยวกันหลายๆได้จ้าขอบคุณจ้าและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยผ้ากาบบัวอุบลราชธานีปี2566รุ่นอายุ 6-10 ปีได้แก่หมายเลข9ครับเด็กหญิงเกวลินสังกะเพศหรือน้องอิงฟ้าครับ